คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายที่3คุณหนูฝนครับซึ่งวันนี้คุณหนูฝนก็มาที่ร้านกาแฟ The Ghost House ด้วยนะครับคุณหนูฝนเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือกูจะกินไส้มึงเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วครับหลังจากนั้นคุณหนูฝนก็ห่างหายไปเพราะว่าลูกชายชอบพูดว่าเห็นผีในบ้านครับจนได้เกิดเป็นเรื่องเล่านี้ขึ้นมาครับเด็กเห็นผีและวันนี้คุณหนูฝนก็พาน้องมาด้วยนะมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณหนูฝนกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนูฝนสวัสดีค่ะพี่จ๋าโทรศัพท์มีเสียงจี่จริงๆด้วยเดี๋ยวเราต้องเช็คสายนะคุณหนูฝนขออนุญาตอย่างนี้เดี๋ยวให้คุ้งขิงโทรกลับหาใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวขอเช็คสายอีกทีนึงก่อนได้ค่ะโอเคขออภัยด้วยนะคะแป๊บนึงนะครับผมครับเช็ดที่ปลายสายอะลูกตรงนั้นน่ะหาอะไรเนี่ยเช็ดนั่นแหละหาอะไรเช็ดลองเปลี่ยนสายสำรองดูก็ได้เพราะว่ามันจี่มากไม่รู้เหมือนกันอ่ะสาวแอนเปลี่ยนสายลูกใช้อีกสายหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงคุณผู้ชมผู้ฟังครับเพื่อความสมูทในค่ำคืนวันนี้หาอีกปลายหนึ่งไม่ใช่ปลายนี้นะลูกแล้วเอาปลายนี้เก็บนะเดี๋ยวเสียบผิดสายงามไส้เลยนะค่อยๆทำค่อยๆทำใจเย็นลูกเพื่อความชัดเจนในการเล่าเรื่องนะครับเสียงจี่ดังคุณผู้ชมผู้ฟังครับเชื่อผมใส่หูฟังโอ้โหเสียงดังมากปกติมันจะไม่มีเสียงจี่เลยนะครับเช็ดลูกแล้วก็เรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวโทรกลับไปหาสายของคุณหนูฝนอีกทีหนึ่งโอ้โหเป่าใส่หูเขาเลยอ่ะโอ้ยโอดมันเป่าที่เป่าฟิตอ่ะใส่หูฟังโอ้โหสงสารคุณหนูฝนเลยนะครับกลับไปที่คุณหนูฝนค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คจีแปลกใจเหมือนกันเดี๋ยวเนี่ยจีอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะหายจีคุณผู้ชมผู้ฟังแต่โอเคนะตอนนี้ถ้าเรายังจะแก้ไขกันไปอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ฟังเรื่องกันเดี๋ยวผมพยายามจะลดเสียงจีให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันคุณดูฝนขออภัยด้วยนะไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสเจอกันที่ร้านกาแฟ The Ghost House ขอบคุณด้วยสำหรับของฝากขอบคุณด้วยค่ะยินดีมากมากค่ะวันนี้ดีใจมากๆนะคะที่ได้เจอพี่แจ็คแล้วก็คุณกั๊กกี้อบอุ่นมากเลยเช่นเดียวกันแล้วก็วันนี้คุณหนูฝนไม่ได้มาคนเดียวนะครับพาตัวเล็กมาด้วยตัวเล็กเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องที่คุณหนูฝนจะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้ใช่ค่ะน้องลาฟฟี่พูดไทยไม่ได้นะครับแต่น่ารักมาก ผมหลงเลยอ่ะ ขอบคุณค่ะนะฮะหลับไปยังเนี่ยหลับไปแล้วค่ะลาฟฟี่หลับไปแล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยคุณหนูฝนจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับน้องซึ่งน้องเนี่ยชอบพูดว่าเห็นผีในบ้านเหรอใช่ค่ะพี่แจ๊คไหนลองเล่าเรื่องน้องให้ฟังเลยเกิดอะไรขึ้นค่ะคือวันนี้ฝนจะขออนุญาตเล่าสองเรื่องเนาะที่จะเป็นสองเรื่องยาวมากขอเริ่มเรื่องที่หนึ่งเลยคือเรื่องเด็กเห็นผีครับคือลูกชายอะค่ะจะอายุตอนนั้นประมาณ2ขวบนิดๆแล้วลูกชายจะชอบบอกว่ามานี้ฉันเห็นผีคือต้องขอย้ำความก่อนว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่เราเช่าเพื่อระหว่างที่เราสร้างบ้านอยู่ค่ะคือเราจะเช่าบ้านหลังเนี้ยเพื่อรอเวลาที่บ้านเราเนี่ยสร้างเสร็จครับแล้วบ้านหลังเนี้ยเป็นทาง3แพ่งพอดีเลยนะพี่แจ๊คแล้วในตัวบ้านเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษคือมืดมืดคึมคึมแล้วทีนี้เรื่องมันเกิดก็คืออยู่เนี่ยลูกชายเราอายุ2ขวบนิดๆเขาเริ่มพูดได้เป็นคำๆแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าแม่ฉันเห็นผีเราก็ถามว่าอยู่ตรงไหนลูก
ขาอยู่ตรงหน้าต่างแล้วเขาแต่ว่าฉันกลัวฉันกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะไปปรึกษาสามีแล้วก็คุณแม่สามีค่ะก็เลยลองปรึกษาขอเรียกเขาว่าคุณย่านะคะครับเราเลยปรึกษาคุณย่าว่าเนี่ยลูกชายเราเนี่ยเห็นผีเห็นอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้ในภาพแรกก็คือคุณย่าเล่าให้ฟังว่าลูกสาวคุณโตงเขาเนี่ยค่ะที่เป็นพี่สาวของสามีของเนี่ยครับเขาก็เคยเห็นผีเหมือนกันเริ่มมีเริ่มเมื่อเขาอายุประมาณ 4-5 ขวบนะคะคือขอเรียกชื่อเขาว่าเมลละกันนะคะเมลเนี่ยเขาจะมาบอกคุณแม่เขาบอกว่าเนี่ยฉันเห็นผีนะทีนี้แม่ด้วยความเชื่อของฝรั่งเขาอาจจะแตกต่างจากเรานิดนึงคือเขาจะเอาอันนี้เป็นคุณย่าคุณแม่เขาเนี่ยค่ะขออภัยค่ะเขาถามลูกสาวเขาว่าผีที่ได้เห็นเนี่ยชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่อเอมมี่แล้วคุณแม่ก็ถามว่าเอมมี่คือใครเขาบอกว่าเอมมี่บอกว่าเอมมี่อยู่บ้านหลังนี้มานานแล้วกับครอบครัวของเขาแล้วอยู่ๆเขาก็ไม่สบายพอเขาไม่สบายปุ๊บพ่อแม่และน้องชายก็ทิ้งเขาไปจนเขามาเจอครอบครัวนี้คือเอมมี่น่าจะไม่รู้เอมมี่ตายแล้วค่ะแล้วทีนี้เอมมี่เนี่ยก็มาเป็นเพื่อนสนิทกับเมลซึ่งเมลเนี่ยจะเห็นเอมมี่ตลอดเวลากินด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยแม่เขาไปถามว่าเมลเอมมี่ยังอยู่ตรงนี้ไหมเมลก็เลยบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็ถามอีกว่าแล้วเอมมี่เนี่ยเขาได้ยินในสิ่งที่ฉันพูดไหมเมลก็บอกว่าเอมมี่ได้ยินครับค่ะทีนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่าเอมมี่ถ้าเธอฟังฉันอยู่ฉันขอบอกให้เธอรู้ไว้ว่าณตอนนี้มันไม่ใช่บ้านของเธอครอบครัวนี้ไม่ใช่ครอบครัวของเธอถ้าเธออยากจะมาเป็นเพื่อนกับเมลฉันมีกฎ 1. เธอต้องไม่ทำร้ายเมล 2. เธอต้องไม่ทำให้เมลเจ็บป่วยและ 3. เมื่อถึงเวลาของเธอเธอต้องไปในเส้นทางของเธอและเช่นกันถ้าถึงเวลาของเมลเมลเขาก็ต้องไปในทางของเมลค่ะขอให้เธอไม่ต้องยึดติดกับเมลทีเนี้ยเมลก็ใช้ชีวิตอยู่กับเอมมี่อยู่อย่างเนี้ยค่ะตลอดจนเมลอายุ11ขวบครับเมลก็เลยมาบอกแม่ว่าแม่วันนี้เมลบอกว่าเมลต้องไปแล้วนะแม่ก็ถามว่าเอมมี่ไปไหนเมลบอกว่าเอมมี่เขาต้องไปในทางของเขาครับเขามาเพื่อ say goodbye ค่ะแล้วทีเนี้ยตั้งแต่วันนั้นที่เมลมาบอกคุณแม่ว่าเมลว่าเอมมี่จากไปแล้วเมลไม่เคยได้เจอเอมมี่อีกเลยครับถ้าเป็นในทางชื่อความเชื่อของแบบทางการแพทย์นะคะเขาก็จะคงจะเชื่อว่าเด็กทุกคนอาจจะมีเพื่อนในจินตนาการใช่ใช่ค่ะใช่คือเด็กทุกคนสามารถมีเพื่อนในจินตนาการได้แต่เมื่อถึงวัยของเขาแล้วจินตนาการตรงนี้จะหายไปครับค่ะซึ่งถ้าเราเชื่อในทางนั้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเราเชื่อในทางวิญญาณในทางของไทยเราเด็กก็สามารถเห็นผีได้เหมือนกันและทีนะคะเราก็ย้อนกลับมาในเรื่องของครอบครัวฝนเองคือลูกชายหลังจากที่เราได้ปรึกษาคุณย่าเขาแล้วเนี่ยเราก็เลยเอ๊ะทางนี้น่าจะเวิร์กนะเราเลยอ่ะลองมาใช้กับลูกชายของเราบ้างเราก็เลยถามเขาว่าน้องผีที่น้องเห็นน่ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงลูกเขาบอกว่าเป็นผู้ชายหมามีนี้เป็นเด็กบอยเป็นเด็กผู้ชายเราเลยถามว่าเขาชื่ออะไรลูกครับคือตอนนั้นลูกชายก็พูดไม่ชัดนะคะเขาบอกว่าชื่อมัชมีค่ะเราเลยถามว่ามัชมีเขาดีกับลูกไหมลูกชายเราตอบว่าไม่หมามีเขาตีฉันตีที่หัว
แล้วเขาก็กัดฉันบางทีเขาก็แย่งของเล่นฉันในใจของคุณเป็นแม่เนี่ยค่ะมันรู้สึกแบบโมโหที่ทำไมลูกเราจะต้องแบบเจอเพื่อนในจินตนาการที่เป็นแบบนี้แล้วมีหลายคืนที่ลูกเรานอนอยู่ดีๆเนี่ยเขาจะกรี๊ดขึ้นมากลางดึกและร้องไห้ซึ่งปกติลูกเราไม่เป็นลูกเราจะนอนยาวทั้งคืนจนถึงเช้าแล้วเขาจะกลัวกลัวกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวเราเผชิญกับมัสมีเพื่อนในจินตนาการตรงเนี้ยมาเกือบ6เดือนนะพี่แจ๊คที่เราอยู่ในบ้านหลังนี้โอ้หมายถึงว่าน้องเนี่ยพยายามพูดถึงมัสมีเนี่ยคนเนี้ย6เดือนเจอทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะคือลูกจะมาบอกเป็นวันๆว่าแม่ช่วยด้วยวันนี้มัสมีตีหัวฉันครับค่ะแล้วพี่จะคิดหน้าลูกชายนะคะแบบเขาเป็นเด็กๆไปปีอะค่ะแล้วเขาบอกเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับใจของคนเป็นแม่นี่คือร่วงเลยนะพี่จ๋าแต่เราทำอะไรมากไม่ได้ครับจนวันหนึ่งที่บ้านเราสร้างเสร็จแล้วเราต้องย้ายบ้านออกไปด้วยความเราเป็นคนไทยพี่แจ๊คเรายืนกลางบ้านเลยเราบอกว่าฉันไม่รู้หรอกว่ามีอะไรอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่รู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นครับฉันสามีของฉันลูกชายของฉันจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้และไม่กลับมาอีกและฉันไม่อนุญาตให้มัดมีหรือสิ่งใดๆที่เป็นวิญญาณในบ้านหลังนี้ติดตามฉันและครอบครัวของฉันไปถ้าเธออยู่ที่นี่ก็ขอให้จงอยู่ที่นี่ต่อไปถ้าเธอเป็นจิตวิญญาณที่ดีฉันขอให้พระเจ้าอวยพรแต่ถ้าเธอเป็นจิตวิญญาณที่ไม่ดีและทำร้ายคนอื่นฉันขอให้พระเจ้าสาปแช่งเธอคือเราพูดแบบนี้เลยนะพี่แจ๊คเพราะเราก็ถ้ามันเป็นเรื่องผีจริงๆเนี่ยเราถือว่าผีคนนั้นเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่ไม่ดีแล้วพี่แจ๊คเชื่อไหมตั้งแต่เราย้ายออกจากบ้านหลังนั้นมานะลูกชายไม่เคยพูดถึงมัสมีอีกเลยไม่เคยเอ่ยชื่อถึงมัสมีแม้แต่ครั้งเดียวครับค่ะเรื่องของมัสมีก็จะจบแค่เท่านี้เป็นเรื่องสั้นๆว่าผมว่ามันก็เป็นหลายคนนะที่คือไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนแต่ผมเชื่อว่ามีเด็กหลายคนที่อาจจะมีห่วงเวลาลักษณะแบบเนี้ยเห็นอะไรแบบเนี้ยเจออะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาจิตบริสุทธิ์หรือมันอาจจะเป็นเฉพาะแค่ช่วงเวลาแค่ช่วงเดียวเท่านั้นแหละที่เขาเจอหรือมันอาจจะเป็นเพื่อนในจินตนาการหรือมันอาจจะเป็นผีปีศาจในจินตนาการของเขามันเป็นไปได้หมดไงค่ะเออนะครับแต่ทุกวันนี้พอหายแล้วก็สบายใจคนเป็นแม่นี่สบายใจมากเลยค่ะที่ลูกเราไม่มีอาการแปลกๆแบบนั้นแล้วครับนั่นคือเรื่องของเด็กเห็นผีหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว